เสียงเครื่องเนี่ยบอกได้เลยว่าเหมือน797เลยนะสวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนต์นะครับซื้อขายและเป็นรถบิ๊กไบค์มือ2วันนี้ผมพามาดูรถนะครับคือเจ้าคันนี้ Ducati Scramble ตัวนี้นะครับเป็น Scramble 800cc 2สูบ L Twin นะครับสไตล์ของ Ducatiซึ่งในตัว Scramble เนี่ยจะมีทั้ง 800cc 400cc นะครับ 400cc เขาจะเรียกกัน 62 นะครับโดยส่วนใหญ่แต่ถ้าตัว800เนี่ยแบ่งเป็นหลายตัวมากๆของ Scramble เนี่ยถ้ามาแต่งเนี่ยค่อนข้างจะแต่งได้หลายแนวนะครับหรือนะตัว Standard เลยนะครับก็จะมีตัว Icon Red Icon Yellow นะครับก็ตามสี Icon Red สีแดง Icon Yellow จะเป็นสีเหลืองนะครับส่วนเจ้าคันนี้คันหน้าแต่งเป็นสไตล์ไหนคันนี้ไม่ได้แต่งนะครับเป็นรถเดิมจากโรงงานเลยนะครับแต่เป็นตัวที่ดูปกติเรียกว่า Scramble Enduro นะครับซึ่งเจ้าตัว Enduro นะครับก็เป็นที่รู้กันนะครับ Enduro คือเป็นสไตล์รถที่เอาไว้วิ่งในป่าในเขาหรือทางฝุ่นนะครับสังเกตว่าตัวเนี้ยความเป็น Enduro ค่อนข้างโดดเด่นคือสิ่งแรกที่เราเห็นเตะตาเลยนะคือเรื่องล้อซีลวดทั้งหน้าและหลังเลยนะซึ่งโดยปกติถ้าเป็น Scramble ออกมาจากพื้นฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Icon Red Icon Yellow หรือแม้กระทั่งตัว Full Throttle เนี่ยเราจะเห็นบ่อยครั้งที่เป็นล้อ Max นะครับแต่ในตัวนี้เป็น Enduro นะครับซึ่งได้ซีลวดมาจากโรงงานเลยแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมมาไล่ให้ฟังว่ามีอะไรบ้างเจ้าตัว Scramble นะครับใช้เครื่องยนต์ Block Desk Model ที่เราจะเห็นกันบ่อยครั้งคือในตัวเนี้ยมีตั้งแต่สมัยนานตั้งแต่สมัยขัดแห้งแล้วนะซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นพื้นฐานเดียวกับ795 796นะครับแล้วก็จันใช้ไปถึง797ในปัจจุบันเลยแต่ในตัว795 76มันจะได้ตัวเรื่องระบบกดคัทแบบไฮดรอลิกนะครับแต่ในตัวนี้จะเป็นระบบคัทสายนะครับซึ่งจะเหมือนในตัว797ในรถปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเลยนะกันนะครับเสียงเครื่องเนี่ยบอกได้เลยว่าเหมือน797เลยนะครับเพราะว่ามันเครื่องเลเยอร์การวางท่อแล้วก็เครื่องยนต์คือตัวเดียวกับ797เลยมาดูในชุดช่วงหน้านะครับอย่างที่ได้แจ้งไปเป็นล้อซีลวดมาจากโรงงานเลยและโช๊คได้เป็นเรื่องของโช๊คเป็นตัว upside down นะครับหรือ inverse fork ตัวนี้จะเป็นตัวบังแกนโช๊คนะครับซึ่งสไตล์ดูโรบางทีวิ่งในป่าในเขาหรือเจอเศษหินเศษเนี่ยมันจะกระเด็นกระดอนโดนแกนโช๊คได้ตัวนี้เขาก็ทำเรื่องของตัวบังมาให้นะครับจากโรงงานเลยและในตัว Enduro สิ่งที่แตกต่างบอกได้เลยว่านอกจากล้อซีลวดและที่เห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของบังโคลนหน้าครับถ้าเป็นตัว Icon Red หรือ Icon Yellow จะสังเกตว่าบังโคลนจะอยู่บังโคลนหน้าจะอยู่ระดับนี้นะครับแต่หน้าตัว Enduro จะยกสูงเชิดขึ้นมาเลยเพื่อให้เผื่อในระยะของการยุบตัวนะครับในตัวนี้จะเชิดหน้าขึ้นมาเลยอีกตัวนึงในตัวที่ Enduro ได้นะครับคือเรื่องของตัวตะแกรงบังไฟหน้านะครับเช่นกันจะอารมณ์คล้ายๆกับเจ้าตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้จะมีพื้นฐานในตัว800จะมีเป็นเรื่องปกตินะครับทั้งตัว Icon Red Icon Yellow แต่ตัวนี้จะมีเฉพาะ Enduro เท่านั้นตะแกรงเหมือนกันครับด้วยอารมณ์สไตล์ Enduro เราไปวิ่งในป่าในเขาซึ่งโอกาสบางทีเราวิ่งเจอตายเจออะไรตัวนี้จะกันเรื่องไฟหน้าได้ระดับนึงนะครับบางทีบ่อยครั้งบางทีเราไปสไลด์โคนในแล้วไปล้มมันก็จะช่วยโปรเทคเรื่องของไฟหน้านะครับมาดูในฝั่งนี้นะครับหน้าฝั่งนี้ของช่วงล้อหน้าจะเป็นเรื่องระบบเบรกทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือปั๊มเบรกนะครับจานเบรกแล้วตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์จับความเร็วล้อหน้าเพื่อคำนวณในการทำงานของ ABS นะครับปั๊มฝั่งนี้จะเป็นปั๊ม Bembo นะครับ M4 หรือ M4.32 นะครับที่เราเห็นอยู่ใน Monster 821หรือใน Panigale นะครับจะเป็นปั๊ม4พอร์ตนะครับโช๊คหลังจะมีแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับโช๊คไม่สามารถปรับอะไรได้ปรับได้แค่พีโลดเท่านั้นคือสตาร์ทปรับเกียร์อยู่ตรงแหน่งนี้นะครับออกแบบมาได้ปรับง่ายนะครับส่วนใหญ่โช๊คเนี่ยจะซ่อนอยู่ข้างในพอซ่อนอยู่ในเวลาจะขันสตาร์ทปรับพีโลดมันจะค่อนข้างปรับยากเพราะพื้นที่มันค่อนข้างน้อยนะครับแต่ตัวนี้อยู่ตรงนี้เลยปรับกันง่ายๆเลยนะครับปรับระยะยุบตัวของสปริงในส่วนนี้เป็นชุดของ Final Dive นะครับก็คือจะเป็นชุดโซ่สเตอร์อยู่ฝั่งซ้ายเหมือนรถปกติดูปกตินะครับมาดูในส่วนช่วงหลังนะครับหรือล้อหลังนะครับสวิงอาร์มเป็นสวิงอาร์มคู่นะครับเหมือนรถปกติปั๊มเบรกจะเป็น Axle Mount ของ Bembo เช่นกันนะครับอยู่ตำแหน่งนี้เป็นพอร์ตเดียวนะครับและจานเบรกก็คือจะมีฝั่งเดียวเหมือนรถปกติล้อหลังยังคงเป็นซีลวดเหมือนล้อหน้านะครับในตัว Scramble เนี่ยส่วนใหญ่จะมีการดีดตรงนี้ให้ด้วยนะครับเป็นเอาไว้สำหรับติดป้ายทะเบียนซึ่งฟิลเนี่ยในตัวรถที่มีการดีดมาจากโรงงานส่วนใหญ่เราจะเห็นอยู่ในตัว Monsterเอาว่า 1,200 ครับ 1,200 ไดเวล 1,200 หรือ Monster 1,200 ซึ่งจะเป็นอารมณ์นี้นะครับกันดีดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีป้ายทะเบียนยึดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นโชว์เปลือยเลยไม่มีอะไรไฟเลี้ยวยึดอยู่ตรงหางท้ายตรงนี้นะครับตูดเป็ดมาดูในส่วนของชุดสีนะครับชุดสีในตัว Enduro จะเป็นสีเขียวนี้เท่านั้นนะครับแล้วเป็นแก้มอลูมิเนียมนะครับเล่นสีบอนตัวนี้จะเป็นโลโก้เป็นกากบาทจะเห็นในตัว Enduro เท่านั้นนะครับซึ่งในโลโก้ในแต่ละตัวของ Scramble ตัวนี้จะต่างกันต่อไปนะครับอย่างในตัว Stick ที่จะถูกจะเป็นสติ๊กเกอร์แต่ถ้าเป็นตระกูลของ800หรือ Icon เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่จะเป็นโลโก้หนูนะครับแล้วเบาะนี่คือเป็นสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลไหม้ออกเกือบจะดำแต่ยังไม่ดำนะครับถ้ามองดีๆมันจะอมเป็นน้ำตาลเลยแหละแต่มันจะอมไปทางดำๆหน่อยนะครับแล้วมีการเล่นขีดลายซึ่งเบาะตัวนี้ก็จะอยู่ในตัว Enduro เท่านั้นนะครับมาดูเรื่องส่วนสูงนะครับส่วนสูงที่168นะครับจะถึงเชิงอุ้มเท้านะครับส้นเกือบจะถึงพื้นแต่ยังไม่ถึงพื้นดีนะครับแต่เหมือนเคยถ้าเราสไลด์ก้นส้นจะถึงพื้นมากนะครับจะเตี้ยกว่าตระกูล Monster ใน 795 796นะครับในตัวรถ Scramble นะครับ
บอกได้เลยว่าค่อนข้างบังคับคอนโทรลง่ายและด้วยตัวรถมันไม่ค่อยหนักนะครับสไตล์ท่านั่งเนี่ยท่านั่งจะอารมณ์แบบกลางแขนหรือที่เอาง่ายๆมันคืออารมณ์ไม่ว่าจะเป็นไอคอนเลสหรือไอคอนเยลโล่นะครับมันจะเป็นอารมณ์แบบแท็กเกอร์นะครับหรือแต่งสไตล์แท็กเกอร์เนี่ยซึ่งแขนจะค่อนข้างกลางมันจะไม่อารมณ์แบบแนกเก็ตนะครับที่จะแบบอย่างนี้ตอนนี้มันจะลมกลางแขนหน่อยทำให้รู้สึกว่าบังคับเลี้ยวจะค่อนข้างบังคับง่ายนะครับแล้วรถค่อนข้างเบาเวลาจอดรถติดๆหรือซอกแซกเนี่ยถือว่าเป็นรถที่คอนโทรลได้ครับขับอยู่ในเมืองก็ค่อนข้างสบายนะครับและด้วยสไตล์ Enduro มาล้อมาอย่างนี้ซีโร่มาอย่างนี้จะเอาเข้าปากก็ยังได้เลยครับในส่วนของหน้าปัดเลือนไม้นะครับเป็นไม้กลมๆเล็กๆกระทัดรัดนะครับแต่เป็นดิจิตอลหมดเลยนะครับดิจิตอลขาวดำมีเบาะค่อนข้างครบนะครับตัวนี้ก็คือเรื่องความเร็วนะครับอันนี้คือระยะไมล์ทั้งหมดนะครับ 3,936 กิโลนาฬิกานะครับด้านบนแล้วตรงนี้เป็นส่วนของวัดรอบนะครับวัดรอบจะกวาดอยู่ด้านล่างจะรีเวิร์สกับเขาหน่อยซึ่งโดยปกติวัดรอบส่วนใหญ่จะอยู่ด้านบนนะครับแต่ในรถนี้ซุปเปอร์เด็กแนวนะครับไว้ด้านล่างไฟเกียร์ว่างนะครับแล้วก็ไฟ ABS ปกตินะครับตัวนี้ไฟแรงดันน้ำมันเครื่องพอเราสตาร์ทรถมันก็จะดับไปนะครับตัวนี้มีดีตรงที่ว่ามีโชว์เรื่องตัวไซส์สแตนด้วยแล้วก็นี่เกียร์น้ำมันนะครับขึ้นมาให้ดูหมาดๆตัวนี้ก็คือถ้าน้ำมันหมดมันก็จะเตือนนะครับได้อย่าขับได้อยู่ประมาณ 40-50 โลแต่แนะนำว่าไงเตือนปุ๊บเจอปั๊มก็รีบเติมทันทีเลยนะครับเรื่องของโหมดไม่มีอะไรบ้างนะครับกดถ้าเรากดที่ประกับมือฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของจับทิปนะครับทั่วไปซึ่งรายละเอียดไม่ค่อยได้มีอะไรมากว่าตามจริงไม่ค่อยได้กดหรอกมันก็มีหลักๆคือจับทิปแหละกับอุณหภูมินะครับอุณหภูมิโดยรวมเนี่ยครับด้วยสไตล์ของ Box Desk Module ไม่มีเรื่องโหมดนะครับกดอะไรไปก็จะไม่มีโหมดจะล็อกอยู่ที่ตำแหน่งโหมดนี้ตลอดนะครับไม่มีตอนแรงม้าเพิ่ม Traction Control ซึ่งตัวนี้ไม่มีหมดนะครับมีแค่ ABS อย่างเดียวสำหรับท่านใดนะครับที่มองหาบิ๊กไบค์มือ2อยู่ราคาเบาๆสภาพดีๆนะครับลองมาดูที่ดีเจริญยศได้นะครับหรือดูรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.dbigbike.com นะครับหากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่า Big Bike เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ถ้าเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยศอยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับยังไงวันนี้ผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนวันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีๆมาอัปเดตเรื่อยๆเหมือนเคยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ